ขาพูดขึ้นมาว่ามีบุคคลนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลนะครับในพื้นที่นะครับที่กำจัดนะครับพยายามกำจัดหมาจรนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วหลายตัวนะครับ40-50ตัวนะครับหรือว่าเลย50ตัวขึ้นไปนะครับก็ไม่รู้ว่าเลยไปกี่ตัวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีผู้อิทธิพลนะครับผู้ทรงอิทธิพลนะครับกำลังกำจัดหมาจรอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วกี่ตัวนะครับเห็นเขามาโพสต์นะครับเป็นจริงเป็นจังหลายวันแล้วนะครับเขาโพสต์ลงมาเรื่อยๆนะครับคนที่เขาดูแลหมาจรเหมือนกันนะครับผมเห็นเขาโพสต์นะโอ้อย่าเพิ่งมากวนนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันอ่ะก็สวัสดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นภารกิจเหมือนเดิมนะครับห่วงที่ผมลาพักนะครับผมลาพักแล้วนะครับเนี่ยนะครับผมลาพักแต่ว่าผมไม่ได้กลับบ้านนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับอยู่หาข้าวหาปลากินเองนะครับเพราะว่าลาพักแล้วเราก็ต้องตัดขาดออกจากการปฏิบัติงานนะครับแต่ว่าภารกิจเสริมนะครับนะภารกิจที่ยังรับผิดชอบอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับเวลาผมไม่กลับบ้านนะครับผมก็จะอยู่กับเด็กๆนะครับก็ให้ข้าวอาหารนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับการปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติงานนะครับก็จะอยู่แบบนี้แหละนะไม่ได้ลาพักนะผมกับพี่วันอยู่เพื่อนๆเขาก็ลากลับบ้านนะครับเขาพักแล้วก็ที่ไม่ได้กลับนี่ก็เป็นมีเหตุผลหลายอย่างนะครับนะมันเป็นการเดินทางไกลด้วยมันเป็นด้านค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอะไรผมเมื่อไปโน่นเอาเอานี่ผมก็จะมาพูดถึงหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่ผมจะพูดนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหมาเช่นเคยนะครับหมาที่อยู่จังหวัดอะไรนะจังหวัดสารคามนี่แหละนะครับผมเห็นเขาโพสต์นะครับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับเป็นพระธาตุนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับที่เขาโพสต์กันนะครับว่ามีการกําจัดหมานะครับกําจัดหมาคือเบื่อหมาอะไรต่างๆนะครับกําจัดหมาให้ออกไปจากสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่ได้อ่านดูนะครับแล้วก็ดูข้อความนะครับคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับเป็นการรอเรื่องดำเนินคดีนะครับถึง1เดือนนะครับหรือว่าปกปิดทำลายหลักฐานก่อนก็ไม่รู้นะครับนะเรื่องราวต่างๆนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็รอ1เดือนนะครับในการพิจารณาคดีอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเรื่องราวต่างๆที่เขาพูดขึ้นมาว่ามีบุคคลนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลนะครับในพื้นที่นะครับที่กำจัดนะครับพยายามกำจัดหมาจรนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วหลายตัวนะครับ40-50ตัวนะครับหรือว่าเลย50ตัวขึ้นไปนะครับก็ไม่รู้ว่าเลยไปกี่ตัวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีผู้อิทธิพลนะครับผู้ทรงอิทธิพลนะครับกำลังกำจัดหมาจรอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วกี่ตัวนะครับเห็นเขามาโพสต์นะครับเป็นจริงเป็นจังหลายวันแล้วนะครับเขาโพสต์ลงมาเรื่อยๆนะครับคนที่เขาดูแลหมาจรเหมือนกันนะครับผมเห็นเขาโพสต์นะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงนี่ถือว่าเลวทรามต่ำช้ามากนะครับนะสำหรับผมนะนะครับเลวมากนะครับคนที่กระทำกับหมาได้นะครับหมาเขาไม่มีทางสู้นะครับต่อให้เขาเป็นหมาจรนะครับชีวิตเร่ร่อนนะครับนะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าเขาไปกำจัดเขานะครับคุณจะบอกว่าอ้างสิทธิ์ในการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับเหมือนที่เขาบอกมาอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณบอกว่ามารบกวนนักท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณจะกำจัดนะครับกลัวนักท่องเที่ยวเขาจะไม่ไปนะครับผมจะบอกให้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงในการที่คุณไปกำจัดหมานะครับกำจัดหมาจรเนี่ยนะผมจะบอกไว้ว่านะแม้แต่คนเดียวเขาก็ไม่อยากจะไปเที่ยวนะครับนะคุณบอกว่ากำจัดหมานะครับออกสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
ออกจากสถานที่ท่องเที่ยวของคุณนะครับเพื่อจะได้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็หมาจรไม่ได้รบกวนนะครับผมจะบอกไว้ว่านะถ้ามันเป็นเรื่องจริงคุณไปกำจัดหมาจริงๆอ่ะนะมันจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับเลวทรามต่ำช้ามากนะครับสำหรับผมนะในฐานะที่คนดูแลนะครับหมานะ1คนนะครับชีวิตของหมานี่มันน่าสงสารนะครับมันไม่สามารถที่จะไปหากินนะครับเหมือนมนุษย์ทั่วไปได้นะเวลาเข้าหิวมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเวลาเข้าหิวเขาก็เล่ร่อนไปขอนะครับบ้านนั้นบ้านนี้ขอข้าวคนกินนะครับผมจะบอกไว้ว่านะหมานี่มันเกิดมาใช้เวรใช้กรรมนะครับมนุษย์ก็เช่นกันนะครับใช้เวรใช้กรรมแต่ในรูปแบบนะครับที่แตกต่างกันไปนะจะบอกให้นะชาติหน้าหมามันได้เกิดไปเป็นเทวดานะครับมนุษย์นี่ได้เกิดเป็นอะไรนะครับมนุษย์จะได้เกิดไปเป็นหมานะครับไปเร่ร่อนนะยิ่งคุณไปทำร้ายนะครับนะไปทำร้ายหมานะโดยที่ทำร้ายโดยที่เขาไม่มีทางสู้นะครับหนึ่งชีวิตนะครับมันทดแทนด้วยชีวิตได้นะครับชีวิตหมานะนะครับก็เอาเป็นว่านะครับถ้าเป็นเรื่องจริงจริงนะครับคุณไปทำร้ายหนึ่งชีวิตนะครับคุณอย่าคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวพระธาตุของคุณนะครับนะก็ฝากนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจังหวัดมหาสารคามนะพระธาตุสารคามนะครับที่เลี้ยงหมาหรือว่าไม่ได้เลี้ยงหรอกเขาบอกว่าเป็นหมาจรนะครับเป็นหมาจรที่ไปอยู่แถวๆพระธาตุนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เขาโพสต์ลงมานะครับเป็นข่าวที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับว่ามีการกำจัดหมานะครับหมาจรเนื่องจากว่าหมามันเยอะนะครับเพื่อจะได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะครับพระธาตุนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับต่อให้เขาไม่มีเจ้าของนะครับต่อให้เขาเร่ร่อนนะครับคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกำจัดเขานะครับไปฆ่าเขานะครับชีวิตนะหนึ่งชีวิตนะครับมันมีค่าเสมอนะครับคุณจะไปทำร้ายแบบนั้นไม่ได้นะในฐานะที่ผมเลี้ยงหมานะครับเลี้ยงแมวนะคุณจะไปเอาสิทธิ์อะไรนะครับผู้มีอำนาจอิทธิพลอะไรนะครับไปกำจัดหมาจรนะครับนะคุณจะบอกผมจะบอกให้นะครับนะเวลามีหมามีอะไรนะครับคนที่เขาไปทำบุญนะเขาไปทำบุญเพื่อหมานะครับบางทีนะเขาไปวัดไปวาไปพระธาตุอะไรต่างๆเขาไปดูนะครับไปดูหมาบางคนไปให้ข้าวหมาอะไรต่างๆนะครับบางทีคำสั่งมางดให้ข้าวหมาตรงนั้นตรงนี้นะครับเพื่อว่าหมาจรมันจะได้ไม่เกะกะตรงนั้นตรงนี้นะครับนะมันสำคัญนะครับนะมันสำคัญนะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับชีวิตหมาตั้งหลายๆชีวิตนะครับ40 50นะครับอาจจะเป็น100ชีวิตนะครับที่เขาโพสต์มาพูดมาทางสื่อโซเชียลนะครับนะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนี่ก็มาพูดนะครับเป็นกระบอกเสียงให้เล็กๆน้อยๆนะครับนะได้ยินแต่เขาบอกว่าตำรวจดำเนินการแล้วนะครับแต่ใช้เวลา1เดือนนะครับ1เดือนนั้นเขาทำลายหลักฐานได้หมดนะซากหมาซากสัตว์อะไรที่เขาไปฝังนะครับอะไรต่างๆมันก็ทำลายหมดได้นะครับจะบอกให้นะครับใช้เวลาเร็วสักวัน2วันไม่ได้อะนะครับทำไมต้องรอหาหลักฐานพยานเป็นเดือนๆนะครับนะรับรองว่าถ้าเกิดว่ามีการกระทำจริงนะครับเขาฝังไม่ได้ไกลหรอกนะไม่โยนทิ้งแม่น้ำก็ฝังไว้แถวๆป่านั่นแหละป่าละเมาะแถวนั้นมันเยอะนะครับนะก็อย่าไปรอช้านะครับผู้กระทำความผิดทำลายหลักฐานนะครับหรือว่ามีอิทธิพลเนาะนะครับมีอิทธิพลในพื้นที่อาจจะทำลายหลักฐานนะครับด้วยการอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีไปหมดแหละนะครับทุกอย่างนะครับสังคมเขาถ้าได้ตัดสินแล้วจะบอกให้นะครับคุณจะแก้ข่าวไม่ได้นะจะบอกให้นะครับเหมือนคุณครูเบลสอบติดนะครับแล้วคุณมาบอกว่าสอบไม่ติดสังคมส่วนใหญ่ 99.99% นะครับไม่ได้เชื่อว่าคุณครูสอบไม่ติดนะครับแม้แต่ผมยังเชื่อเลยว่าคุณครูสอบติดนะครับแต่คุณมาออกว่าสอบไม่ผ่าน 60% นะครับไม่มีใครเชื่อหรอกนะสังคมเขาตัดสินไปแล้วนะครับแล้วสังคมเขาไม่ได้โง่นะครับไม่มีใครโง่นะประชาชนเขาไม่ได้โง่สังคมเรามันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปตรวจสอบหน่อยนะครับเข้าไปตรวจสอบนะเรื่องราวที่เขาโพสต์กันนะครับว่ามีหมานะครับจรเสียชีวิตนะครับมีคนสั่งฆ่ามีคนผู้มีอิทธิพลนะครับในพื้นที่นะครับสั่งกำจัดหมาออกจากพื้นที่นะครับเพื่อรบกวนนักท่องเที่ยวกลัวคนที่ไปเที่ยวอะไรต่างๆนะครับมีหมามีอะไรนะครับก็ฝากไปดูด้วยนะครับ
นะเห็นเขาโพสต์กันแล้วก็มีการสนใจนะครับหลายคนนะครับมีคอมเมนต์เข้าไปสอบถามเรื่องราวข้อมูลอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็ไปอ่านดูเปิดTikTokมาแล้วก็เห็นนะครับก็ไปดูตรวจสอบให้หน่อยนะครับชีวิตหนึ่งชีวิตมีค่าเสมอนะครับมีพรบคุ้มครองสัตว์ทุกตัวนะครับมีพรบหมดนะครับอย่ามองข้ามนะครับนะก็ฝากไปดูหน่อยนะครับชีวิตหมากับชีวิตมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันนะครับหมามันเกิดมาเป็นหมาชาตินี้นะครับชาติหน้ามันจะได้เกิดเป็นคนเป็นเทพอะไรต่างๆนะครับมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ชาตินี้นะครับชาติหน้าเกิดไปจะได้เป็นหมานะครับฉะนั้นหมั่นทำบุญไว้เก็บบุญกุศลไว้ไปใช้ในภาพพจน์ข้างหน้านะครับเมื่อคุณนะครับหวังผลประโยชน์แค่ผลประโยชน์นะครับคุณทำลายแม้กระทั่งชีวิตนะครับการทำลายชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตของสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยสัตว์เล็กนะครับทุกคนล้วนทำบาปกันหมดนะครับฉะนั้นบาปบุญคุณโทษมันย่อมมีเสมอนะครับบาปไม่จำเป็นต้องชาติหน้านะครับบาปใครทำบาปชาตินี้ก็ได้รับนะครับผมจะบอกให้นะโอเคนะครับก็ไปดูไปตรวจสอบให้หน่อยนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับการลาพักของผมก็จะอยู่แบบนี้แหละนะครับลาพักแล้วนั้นเนี่ยนะก็ไม่ได้เข้าเวรไม่ได้มีเวรไม่ได้อะไรนะครับแต่ก็มีแค่ดูแลเด็กๆไม่รู้จะไปไหนนะครับมันเป็นพื้นที่อันตรายนะครับผมก็ไม่รู้จะไปไหนนะก็ไม่ได้กลับบ้านกับพี่วันก็ไม่ได้กลับสมน้ำหน้าพี่วันไม่ได้กลับบ้านสมน้ำหน้าแกวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับไปโอ้ใครมาแอบกินหมดเลยครับมาใครมาแอบกินหมดวะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นภารกิจเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายทำเรื่องอื่นเรื่องใดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมมาอ่านเห็นข้อความนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับการที่มีคนไปโพสต์นะครับเรื่องราวการกำจัดหมาออกจากสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพระธาตุนะครับจังหวัดนครไอจังหวัดไอสารคามนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับคนที่ทำนี่ชั่วมากนะครับโคตรชั่วเลยนะชั่วจิตใจมันไม่ใช่มนุษย์นะครับมันเป็นซาตานมาเกิดนะครับมันหวังผลประโยชน์นะครับมากกว่าชีวิตนะครับมันไม่ได้มองเห็นชีวิตนะครับมีคุณค่านะครับนะแม้แต่ชีวิตมันยังมองไม่เห็นคุณค่านะครับถ้ามันกำจัดได้แม้กระทั่งชีวิตของสัตว์นะครับก็แสดงว่ามันเป็นซาตานนะครับซาตานในคราบผู้ดีนั่นเองนะครับนะก็หวังผลประโยชน์มากกว่าชีวิตนะครับนะคนพวกนี้นะเลวโคตรจะเลวเลยสำหรับผมถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อยนะครับนะพระธาตุจังหวัดสารคามแล้วก็ทั้งนี้แมวเป้า
เอ้าแมวเป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 ้าครับผมเป็นแมวเป้าผมเป็นแมวเป้าสายเอว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 เร็วๆสายเอวไปโอเคนะครับหลังจากที่ไปให้อาหารเด็กๆเสร็จแล้วนะครับผมก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับก็งดลาตัวเองนะครับก็จะอยู่วนๆเวียนแถวๆนี้แหละนะครับก็ไม่ได้ปฏิบัติงานนะครับก็อยู่ส่วนตัวนะครับหาอาหารกินก็ส่วนตัวนะครับทุกอย่างทําส่วนตัวหมดนะครับก็นอกเหนือจากทางราชการนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกันแล้วนะครับเพราะว่าผมกับพี่วันอยู่ส่วนตัวแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปผจญภัยนะครับบริเวณโลกรอบนอกนะครับให้เพื่อนได้ดูนะครับก็คอยติดตามวิถีนะครับการปฏิบัตินะครับผจญภัยนะครับข้างนอกนะแต่บางทีก็ไม่ได้ไปนะครับบางทีก็จะปนเปียนแถวกับน้องๆพี่ๆอยู่ในข้างในนี่แหละนะครับอยู่กับเจ้าสี่ขานะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ผมได้พูดไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับอยู่พระธาตุนะครับพระธาตุจังหวัดสารคามนะครับก็มีการเขาเรียกว่ามีการกำจัดนะครับสุนัขจรจัดอยู่ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับก็อยู่ในคอมเมนต์น่ะมันจะมีเรื่องราวถึงมือตำรวจอะไรแล้วนะครับแต่ต้องรอ1เดือนอะไรต่างๆหาหลักฐานอะไรต่างๆนะครับถ้าเรารอนะครับนานขนาดนั้นนะครับคนชั่วนะครับก็ทำลายหลักฐานได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับในสังคมของเรานะถ้าเกิดว่าเรารอพิจารณาสอบสวนสืบสวนอะไรต่างๆนะครับไหวตัวทันนะครับนะมันก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวของครูเบลเห็นไหมนะครับสังคมเขาก็ยังค้างคากันอยู่นะครับแต่เราก็ต้องเคารพการตัดสินนะครับนะวินิจฉัยมานะครับประชาชนรู้นะครับทุกคนรู้นะครับแต่ว่าหน่วยงานนะครับไม่รู้แค่นั้นเองนะครับว่ามีสังคมเขาได้ตัดสินไปแล้วนะครับโอเคนะครับเรื่องอื่นเรื่องใดค่อยว่ากันใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นภารกิจนะครับที่เสร็จสิ้นนะครับเป็นภารกิจส่วนตัวนะครับนี่เป็นภารกิจเสริมส่วนตัวนะครับเรื่องอื่นเรื่องใดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะครับก็อย่าลืมนะสิ่งที่ผมฝากไปนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดมหาสารคามนะครับเข้าไปตรวจสอบดูหน่อยนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่สวัสดีครับ